ขอเชิญท่านลงกรเลยค่ะก็ในฐานะเจ้าบ้านก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสว.แล้วก็ท่านมนูนแล้วก็พี่น้องทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านที่ได้ติดตามรายการเสวนาในวันนี้เพราะว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะต้องรู้เท่าทันการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในแต่ละรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกจุดยืนเลยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยในการที่จะขายสมบัติชาติครั้งที่2ครับ2ก็คือเราจะมีนโยบายในการคงไว้ซึ่งบริษัทน้ำมันแห่งชาติต่อไปครับนั่นหมายความว่าจะไม่มีการให้ปตท.พ้นจากสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ3ก็คือถ้ารัฐบาลยังดำเนินการที่จะให้มีการขายสมบัติชาติครั้งที่2ก็จะดำเนินการคัดค้านถึงที่สุดครับทั้งในสภาและนอกสภานี่คือจุดยืนที่สำคัญเพราะว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นความมั่นคงของประเทศและเป็นความมั่นคงของทุกครัวเรือนประการสำคัญก็คือว่าพลังงานนั้นถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งในอนาคตจะต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่เราเรียกว่า energy security ความมั่นคงทางพลังงานนั้นเปราะบางมากยกตัวอย่างขณะนี้เหตุการณ์สถานการณ์ในปัญหาเรื่องโรงงานนิวเคลียร์โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังกลายเป็นปัญหาว่าอาจจะทำให้มีการขยายบานปลายไปสู่การโจมตีประเทศอิหร่านแล้วก็มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางน้ำมันและแก๊สสำคัญที่มายังเอเชียนั่นหมายความว่าน้ำมันอาจจะขึ้นไป200เหรียญต่อบาร์เรลเพราะการที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีจุดยืนชัดเจนและส่งสัญญาณไปทั่วโลกโดยพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันชัดเจนว่าเราต้องมีบริษัทน้ำมันแห่งชาติต่อไปเหมือนอย่างที่มาเลเซียมีเปโตรนัสอินโดนีเซียมีปาตามิน่าบรูไนเวียดนามอิหร่านอิรักซาอุดีอารามโคไม่ว่ายักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กยักษ์น้อยล้วนแล้วแต่ยังคงไว้ซึ่งบริษัทน้ำมันแห่งชาติที่ว่า National Oil Company และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยครับในอดีตเนี่ยจนถึงก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยเราได้มีการปฏิรูปราชการแล้วต่อด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่ใช่มีแต่ผลเสียอย่างเดียวนะครับมันมีผลดีด้วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการบริการเช่นการแปรรูปกิจการโทรคมนาคมเห็นไหมครับแต่ก่อนขอโทรศัพท์โอ้โหไม่มีเส้นนี่ไม่ได้ครับรอกันเป็นเดือนหลายเดือนตั้งแต่สาวจนแก่กว่าจะได้สักหมายเลขหนึ่งแต่เมื่อแปรรูปไปแล้วเนี่ยแล้วสร้างการกำกับกิจการออกกฎหมายมารองรับมีกรรมการกำกับดูแลที่เป็นอิสระในที่สุดปรากฏว่าตลาดมีการแข่งขันผู้ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคแต่ก่อนถือโทรศัพท์มือถือสมัยคุณทักษิณนั่นแหละครับเครื่องละแสนกว่าวันนี้นี่แทบจะแจกฟรีเลยเพราะฉะนั้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่ได้มีแต่มุมรบอย่างเดียวและเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องแปรรูปนั่นคือสิ่งที่ทุกประเทศและประเทศไทยต้องทำเพียงแต่แปรรูปแล้วแปรรูปเพื่อใครใครได้ประโยชน์ถ้าแปรรูปอย่างสมัยทักษิณปี2544อันนั้นแปรรูปเพื่อพวกพ้องเป็นการทุจริตเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการประเมินมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเหมือนกับเอาที่แถวสุขุมวิทแต่ตั้งราคาเหมือนที่อยู่แถวบางบัวทองไอ้นี่เป็นการขายสมบัติชาติไปถูกๆและกระบวนการของการแปรรูปก็ไม่โปร่งใสราคาพา10บาทเองครับราคา IPO คือราคาที่ประกาศขาย35บาทไม่กี่เดือนขยับขึ้นมา5เท่าตัวครับนั่นหมายความว่าอะไรที่ควรจะตารางวาละ 5,000 ไปประกาศประมูลขายออกมาที่ 1,000 บาทหลังจากนั้นพอเข้าสู่ตลาดเสร็จมันก็ขึ้นมาตามราคาของมันขึ้นมาที่ 5,000
นี่คือการธุรกิจเชิงนโยบายและที่สำคัญคือหุ้นอุปการะคุณเป็นตัวอย่าง25ล้านหุ้นพวกเราเนี่ยครับผมเองก็คนหนึ่งหลายๆคนพวกเราเฝ้าติดตามว่าเมื่อไหร่จะประกาศรายชื่อผู้มีอุปการะคุณท่านสว.รสนากะโลใจจดใจจ่อไม่ใช่ว่าไปมีกับเขาสักหุ้นนะครับท่านลงกรมีหรือเปล่าคะผมไม่มีสักหุ้นนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นรายชื่อกลุ่มการเมืองในสังกัดคุณทักษิณทั้งสิ้นมาวันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่มันไม่ไว้ใจซะแล้วเพราะว่าปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีปรากฏว่าเอาชินโมเดลมาอีกแล้วรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่มาจากไหนมาจากผู้บริหารของบริษัทในเครือชินทั้งนั้นพูดง่ายก็คือคนของคุณทักษิณนายกปูท่านเป็นหุ่นเชิดนะครับเป็นนอมินีเท่านั้นเองขนาดท่านเรียกเขื่อนคอนกรีตจะเป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับอันนั้นก็ต้องเห็นใจท่านเพราะว่าท่านไม่พร้อมมาเป็นหรอกครับและสงสารประเทศจริงๆว่าทำไมเราจะต้องมีผู้นำซึ่งความจริงท่านก็ไม่พร้อมและไม่เต็มใจรู้ว่าท่านไม่สามารถรับผิดชอบตรงนี้ได้ครับแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือคุณทักษิณนั่นแหละครับผมคิดว่าเราต้องก้าวข้ามคุณทักษิณให้ได้หมายความว่าอย่าให้ประเทศนี้ตกอยู่ในการกำหนดนโยบายที่สอดทุจริตเชิงนโยบายด้วยการตอบสนองผลประโยชน์ของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นจุดยืนที่ชัดเจนเราไม่ได้คัดค้านในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหลัก3ประการของการที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยังคงปตท.ไว้ในฐานะของความเป็นรัฐวิสาหกิจและความเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติก็คือว่า 1. เพื่อดูแลปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตต้องเจอแน่นอนครับประการที่2ก็คือว่าจะต้องเป็นกลไกของรัฐในการดูแลราคาน้ำมันราคาแก๊สซึ่งโยงไปถึงราคาไฟฟ้าด้วยไม่เป็นภาระต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมจนเกินไปถ้าเป็นรัฐบาลตอนนี้เราไม่ขึ้นราคาพลังงานบ้าเลือดและเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแบบวันนี้หรอกครับนี่คือสิ่งที่ถามบอกว่าสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจสถานะความเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับตอนเด็กๆเนี่ยเราจะรู้จักบริษัทหรือว่าปั๊มสามทหารนะครับนั่นคือองค์การเชื้อเพลิงในสังกัดกระทรวงกลาโหมเกิดทันไหมคะมีใครเกิดทันครับปั๊มสามทหารรุ่นสาวน้อยหนุ่มน้อยเนี่ยทันนะครับรุ่นใหม่ๆนักข่าวใหม่ๆอาจจะไม่ทันสามทหารเนี่ยต่อมาเนี่ยแต่ตรงนั้นก็เรียกว่าอยู่ภายใต้องค์การเชื้อเพลิงเป็นรัฐสายกิจในสังกัดกระทรวงกลาโหมต่อมาเนี่ยมันต้องการการแข่งขันมากขึ้นเราไม่ใช่ปั๊มน้ำมันจากฝางแค่พันบาร์เรลต่อวันมันไม่ไหวครับเศรษฐกิจของเราเติบโตพัฒนาขึ้นโดยเพราะช่วงที่เราพบแหล่งแก๊สในอ่าวไทยที่เรียกว่ายุคช่วงชัชวาลนะครับประมาณปี2527 28 29 30นั่นคือการเปลี่ยนโฉมหน้าของการเกิดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแปรรูปเอามาเป็นกําเนิดปตท.ใช่มั้ยคะใช่แล้วจากนั้นเนี่ยจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเนี่ยปี2554ก็มาแปลงกายเป็นบริษัทปตช.จำกัดมหาชนคือเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐแต่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักคือว่าต้องการที่จะได้ทุนการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมีความคล่องตัวในการบริหารแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังกำกับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีแหล่งทรัพยากรพลังงานของเราเนี่ยอยู่ในอ่าวไทยแล้วก็อยู่บนบกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นที่เพชรบูรณ์อะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าแหล่งสำรองของเราเนี่ยซึ่งเราผลิตพลังงานในรูปของแก๊สน้ำมันเนี่ยเราอยู่อันดับ25ของโลกนะครับแล้วมีสำรองอยู่อันดับ40ของโลกเนี่ยแต่ถามบอกว่าพอเพียงไหมไม่พอครับณวันนี้นะครับอนาคตเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ไม่พอเพราะว่าวันนี้เราต้องนำเข้าน้ำมันวันละ800,000กว่าบาร์เรลเพื่อมากั่นใช้นะครับใช้ในประเทศเนี่ยเราใช้ดีเซล50กว่าล้านลิตรต่อวัน
ช้เบนซิน20กว่าล้านลิตรต่อวันขณะเดียวกันเราใช้แก๊สเนี่ยวันนี้เช็คล่าสุดเมื่อคืน 4,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในจำนวนนี้ประมาณเกือบ1ใน3นำเข้าจากพม่าและนำเข้าในรูปของ LNG คือก๊าซธรรมชาติเหลวนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทั้งแก๊สและน้ำมันเราต้องนำเข้าขณะเดียวกันหันมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องนี้ตลาดพลังงานเป็นตลาดผูกขาดโดยธรรมชาติเกือบจะร้อยละ 99% พลังงานเนี่ยมีอยู่3เซกเตอร์นะครับ1น้ำมัน2แก๊ส3ไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยผูกขาดเต็มที่อยู่แล้วโดยรัฐวิสาหกิจของเราคือกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็บริษัทจัดจำหน่ายที่เป็นรัฐวิสาหกิจ2แห่งก็คือไฟฟ้าภูมิภาคและไฟฟ้านครหลวงนอกนั้นก็จะมีพวกผู้ผลิตอิสระนะครับ IPP SPP แต่ว่าต้นน้ำพอมากลางน้ำปลายน้ำนี่ 100% เลยนะครับเป็นเรื่องของรัฐดำเนินการและไฟฟ้าของเราเนี่ยใช้เชื้อเพลิงอะไรรู้ไหมครับใช้แก๊สครับใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะเราผลิตใช้นิวเคลียร์ก็ไม่ได้ใช้ถ่านหินก็ยากเต็มทีแล้วแม้แต่เดี๋ยวนี้ใช้แก๊สบางตำบลก็ไม่ยอมให้ตั้งเพราะทางเลือกทางออกในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้อำนาจมหาชนอำนาจของรัฐเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนหรือเมื่อเกิดการขาดแคลนอะไรเกิดขึ้นราคาจะเพิ่มสูงขึ้นไม่มีเอกชนรายใดหรอกครับที่เขามาทำธุรกิจแล้วบอกว่ายอมขาดทุนเขาก็มาซ่อนภาระเหล่านี้เข้าไปในค่า FT ผลักภาระให้กับประชาชนมาดูด้านแก๊สและน้ำมันแก๊สนี่ปตท.ผูกขาดเรียกว่าแต่ผู้เดียวร้อยละ 99.99 ทองนพเก้าเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตั้งแต่เรื่องของการจัดหาสำรวจขุดเจาะจนกระทั่งมาถึงเรื่องของกลางน้ำลงแยกแก๊สแล้วก็ไปสู่ระบบการส่งทางท่อระบบการขนส่งทางรถยนต์และรถไฟจนไปถึงปลายน้ำคือปั๊มจำหน่ายปั๊มจำหน่ายเพราะปตท.เนี่ยผูกขาดในกิจการด้านแก๊สจะเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับแก๊สที่ใช้เติมรถยนต์แก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานหรือว่าแก๊สที่เข้าไปลงแยกแก๊สประมาณ 20% เพื่อไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อแยกระหว่าง C1 กับ C2 C2 ก็ไปทางเปโตรเคมีนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะนี่มันสมบัติของชาติจะเอาไม้สักมาเผาหุงข้าวมันไม่ได้อะไรที่มีมูลค่าเพิ่มก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ประมาณ 61-62% สำหรับแก๊สที่มาเนี่ยในด้านการผลิตไฟฟ้าขณะเดียวกันในด้านน้ำมันเช่นกันครับหลังจากแปรรูปแล้วปตท.เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพี่เบิ้มใหญ่อยู่แล้วในด้านของกิจการธุรกิจน้ำมันวันนี้เนี่ยปตท.เนี่ยผูกขาดเหมือนกิจการแก๊สครับแต่ก่อนเราวิ่งไปเนี่ยเรายังเห็นบ้าง นะครับมีปั๊มหลายๆยี่ห้อวันนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะว่าในเรื่องของการนำเข้าในเรื่องของการเก็บในเรื่องของการกลั่นวันนี้เนี่ย 80% ของกำลังการกลั่นกว่า1ล้านบาร์เรลเป็นของปตท.ครับโรงกลั่นทั้งหลาย 5-6 โรงนั้นปตท.เป็นเจ้าของหมดแล้วครับธุรกิจจำหน่ายเจฟสมัยก่อนโดนเทคโอเวอร์หมดแล้วโดยปั๊มปตท.หมดแล้วเพราะการจำหน่ายอื่นๆเหล่านี้และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆเนี่ยปตท.คุมหมดครับดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะเอาสมบัติชาติคือรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยไปเป็นของเอกชนยอมไม่ได้และที่สำคัญเอาไปให้ใครอีกมันเคยเกิดมาแล้วเจ็บแล้วต้องจำเพราะวันนี้คนไทยเนี่ยจะยอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้และเราที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแปรรูปหรือจะฮุบปตท.รอบ2สิ่งสำคัญก็คือว่า
ในแนวนโยบายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะปฏิรูประบบพลังงานใหม่ทั้งระบบไอ้ที่บ่นๆกันมาที่ท่านสว.รสนาพยายามต่อสู้เอาว่าต่อสู้จนแก่เนี่ยไม่ชนะหรอกครับหมายถึงว่าอีก10 20ปียังสาวอยู่แล้วพี่มโนนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เป็นนักวิชาการอิสระซึ่งมีจุดยืนตรงไปตรงมาแล้วก็สนิทกันสู้ยังไงไม่ชนะหรอกครับเพราะว่าปตท.เป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหนึ่งของระบบพลังงานทั้งหมดของประเทศการบริหารประเทศการสร้างประเทศเนี่ยมันต้องออกแบบเหมือนเราจะสร้างบ้านต้องออกแบบให้ครบไม่ใช่ออกแบบเฉพาะห้องกินข้าวที่เป็นปตท.สิ่งที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือว่าในเรื่องของการให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติที่เป็นอิสระจริงๆเหมือนกสทช.เห็นไหมครับกำกับดูแลไม่ได้อยู่กับค่าย True ไม่ได้อยู่กับค่าย AIS ไม่ได้อยู่กับค่าย Dtac ไม่ใช่อยู่กับค่ายไหนทั้งสิ้นไม่ใช่กรรมการกำกับด้านไฟฟ้าอย่างที่ตั้งมาไม่ได้และถามมันก็สะท้อนบอกว่าแล้วทำไมบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยหลังจากผ่านยุคของการปฏิรูปราชการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วทำไมมันยังย่ำเท้าอยู่กับที่ทำไมไม่สร้างระบบแบบเดียวกันเรื่องของโทรคมนาคมเพราะว่าเรื่องกิจการพลังงานเนี่ยกับเรื่องของกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมีลักษณะที่แทบจะคล้ายคลึงกันเลยและทำไมเรายังต้องมีบริษัทแคททำไมยังต้องมีบริษัททสท.อยู่แปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วไปเข้าตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันยังเป็นสมบัติชาติเป็นกลไกของรัฐเช่นกันพลังงานนี่หนักกว่าเยอะครับไม่โทรศัพท์ยังอยู่ได้ไม่กินข้าวอยู่ได้ไหมครับจะเดินทางไปทำงานเดินทางไปไม่ได้เพราะไม่มีพลังงานใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือมันแพงเกินไปอยู่ได้ไหมที่ท่านอภิรักษ์พยายามต่อสู้มาเรื่องค่าครองชีพผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยกินข้าวแกงผมไปเดินซื้อข้าวถุงเนี่ยถุงละ30ยุคคุณปูเนี่ยแหละครับที่บอกว่าผู้หญิงเป็นแม่บ้านเนี่ยผมประท้วงนิดนึงนะครับยังได้เลยค่ะ30ว่าผู้หญิงเป็นนายกเนี่ยทำไมของแพงเหลือเกินไข่ราดแกง30 35ถ้าจะใส่ไข่ดาวอีก10บาทมันจะไปอยู่ได้อย่างไรเราไม่ได้ลูกเศรษฐีอย่างคุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่มีมหาสมบัติเศรษฐีแบบคุณทักษิณหรือวงศาคณะญาติร่ำรวยเป็นหมายเศรษฐีคนไทยส่วนใหญ่รายได้ต่อหัวยังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กินแกลบนะครับแต่วันนี้กินของแพงเหลือเกินมันมาจากเรื่องพลังงานส่วนหนึ่งผมถามบอกแม่ค้าทำไมถุงละ30เขาจำผมได้นะบอกโอ้โหก็คิดดูดิน้ำมันก็ขึ้นเบนซินก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นการถุงต้มก็ขึ้นแล้วปลายปีเนี่ยขึ้นจาก270เป็น540นั้นขึ้นเท่าตัวเลยผมบอกเดี๋ยวจะได้กินข้าวแกง2จาน100หรือกว่านั้นแล้วคนไทยจะอยู่ได้อย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยผมก็อยากเรียกร้องสื่อมวลชนนะครับช่วยสมดุลข่าวเหล่านี้อย่าไปมีข่าวเฉพาะเรื่องยาเสพติดไอ้นั่นเป็นเรื่องดีต้องถือว่าเป็นผลงานนะครับที่ต้องทำแต่ว่าอย่าให้เขาลับลวงพรางอีกเผลอเสร็จเดี๋ยวฮุบปตท.และสิ่งที่เราหวังก็คือสื่อมวลชนจะร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่อย่างนั้นรถทำข่าวเติมน้ำมันเติมแก๊สแพงเหมือนกันนี่คือจุดที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าการปฏิรูปพลังงานเนี่ยซึ่งจะมีความชัดเจนคือปตท.ยังต้องเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติเนี่ยยังต้องคงไว้ครับก็ขอรอบแรกไว้เท่านี้ก่อนครับค่ะขอบคุณมากค่ะ